อนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางระลึกถึงผู้สร้างเมืองคนแรกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2527ลักษณะเป็นรูปหล่อทองเหลืองรมดำสูง 2.2 เมตรมือขวาถือของ้าวสะพายดาบคู่อยู่บนหลังแสดงถึงความกล้าหาญความสามารถในการบังคับช้างศึกและแสดงว่าสุรินทร์เป็นเมืองช้างมาแต่อดีตกาล